ดร.สุรเดช เตียวตระกูลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ดินสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต7กรมพัฒนาที่ดินโดยมีนายวิบูลย์แววบัณฑิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายประโมทยาใจรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการนางจิราพรชัชวาลชัยพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต7ให้การต้อนรับณสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต7ตำบลดุกใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านโดยดร.สุรเดช เตียวตระกูลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวว่ากรมพัฒนาที่ดินได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านดินมาเป็นแบบอย่างเพื่อให้บริการทางความรู้และปัจจัยที่จะดูแลทรัพยากรดินโดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ดินขึ้น12เขตทั่วประเทศเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรหมอดินอาสานักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ถึงข้อมูลดินแต่ละพื้นที่และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ช่วยการดูแลรักษาให้ทรัพยากรดินคงความสมบูรณ์เอาไว้อย่างยั่งยืนสำหรับพิพิธภัณฑ์ดินเขต7นะคะก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่กรมพัฒนาที่ดินได้กรุณาสนับสนุนงบประมาณนะคะในการที่จะดำเนินการจัดทำพิพิธภัณฑ์ดินซึ่งจะเป็นแหล่งที่จะรวบรวมในเรื่องของข้อมูลดินการจัดการดินปัญหาดินต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคเหนือตอนบนนะคะการที่เราจัดทำพิพิธภัณฑ์ดินขึ้นมาก็จะทำให้คนที่มาเยี่ยมชมนะคะได้รับความรู้ในเรื่องของลักษณะดินต่างๆนะคะว่าเป็นอย่างไรมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไรแล้วเราจะแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไรนะคะซึ่งเราก็คาดหวังว่าผู้ที่มาเยี่ยมชมก็จะได้รับความรู้ตรงนี้ไปแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเกษตรของตนเองในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะคะ